สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่118ทดสอบถดถอยพหุสมการก่อนกับสมการใหม่ใช้ข้อมูลทั้งหมดนะครับมีค่าคงที่ต่างกันเป็นคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับถามมาว่าทำวิเคราะห์ผลกระทบจากตัวแปรอิสระนะครับ3ตัวซึ่งมีผลต่อตัวแปรตามลดลงโดยข้อมูลได้มีการนำเข้ามาทดสอบนะครับที่ตัวแปรเท่ากับ0ซึ่งจะทำให้ได้ค่ามากที่สุดนะครับมาก่อนพอรันนะครับ SPSS อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาทำวิการวิเคราะห์ยังไงครับคือกำหนดให้เท่ากับ0แล้วได้ค่ามากที่สุดมาก่อนจากนั้นนะครับก็มารัน SPSS ด้วยข้อมูลทั้งหมดก็พบว่านะครับค่าคอนสแตนต์ไม่ตรงกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราวิเคราะห์แล้วรู้สึกว่าผลที่ได้มันผิดปกตินะครับผมแนะนำให้ตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นใหม่นะครับว่าการได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อตรวจสอบตอนต้นมาแล้วนะครับผลยังคงมีค่าผิดปกติเช่นเดิมหรือไม่นะครับหรือผลที่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูที่คำถามนะครับก็คือส่งภาพนี้มาด้วยครับเป็นสมการนะครับ c เท่ากับตัว1670นะครับลบด้วยค่าสมสิทธิ์ของ a ค่าสมสิทธิ์ของ h ค่าสมสิทธิ์ของ m นะครับถ้าตัวนี้นะครับทุกตัวเท่ากับ0นะครับ c ก็จะเท่ากับ1670นะครับแต่ข้อมูลจากการทดสอบนะครับเมื่อกำหนดให้0 su นี่เท่ากับ0หมดก็นะครับคำนวณทดสอบได้ประมาณ 1,900 นะครับเพราะเหตุใดจึงมีค่าแตกต่างกันนะครับทีนี้ผมคงต้องนะครับย้อนกลับไปครับว่าสมการที่ใช้นะครับสมการนี้ได้มายังไงครับนะแล้วก็สมการนี้ทำมายังไงนะครับเพราะว่าสมการแรกนะครับการที่จะได้สมการนี้มานะครับคำนวณมายังไงนะครับแล้วสมการที่2ที่ใช้ทดสอบนั้นทดสอบอย่างไรนะครับเพราะว่ากำหนดค่าสมสิทธิ์นะครับให้เท่ากับค่านะครับข้อมูลให้เท่ากับ0นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลเชิงทดลองหรือไม่นะครับว่ากำหนดให้ a h แล้วก็ m เท่ากับ0แล้วก็ดูค่า c หรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อทดสอบแล้วก็ทดสอบอย่างไรครับอันนี้นะครับไม่ได้อธิบายถึงนะครับหรืออธิบายแล้วผมอาจจะอ่านไม่เข้าใจนะครับทีนี้นะครับคำว่าค่าคงที่นะครับหรือ constant นั้นมีความหมายและมีความจำเป็นครับมันมีความหมายว่าเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามนะครับเมื่อสถานการณ์ของตัวแปรอิสระที่เราศึกษาอยู่มีค่าเป็น0นะครับคำว่ามีค่าเป็น0ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับสถานการณ์ของตัวแปรอิสระเมื่อเป็น0นี้นะครับก็มีความหมายครับอย่างเช่นตัวแปรเพศนะครับตัวแปรดัมมี่0กับ1นะครับ1เป็นผู้ชาย0เป็นผู้หญิงถ้าสถานการณ์เป็น0ก็คือเมื่อเป็นเพศหญิงนะครับในกรณีนี้นะครับก็เมื่อสถานการณ์ตัวแปรนี้เท่ากับ0คำว่าเท่ากับ0ไม่ได้หมายความไม่มีนะครับดังนั้นบางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเป็น0ก็คือไม่มีนะครับแต่ทีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับศาสตร์ครับศาสตร์ที่ท่านศึกษานั้น0ความหมายนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า A คืออะไร H คือ M คืออะไรนั้นก็อาจจะทำให้แปลผลหรือตอบคำถามไม่ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับบางครั้งเนี่ยคำว่าตัวแปรอิสระเท่ากับ0นี้นะครับอาจจะเป็น0นะครับที่เป็นศูนย์ที่มีค่านะครับหรือเป็นศูนย์จริงๆนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับสำหรับคำอธิบายถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเราถูกต้องหมดนะครับการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุนะครับเป็นสมการทำนายครับก็หมายความว่าเราทำนายมาจากค่าตัวแปรที่เราสนใจนะครับร่วมกันทำนายตัวแปรตามนะครับคำว่าทำนายนะครับราชบัณฑิตก็ให้ความหมายว่าเป็นการบอกเหตุหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับหรือเป็นการทายนะครับซึ่งหมายความว่าทายนั้นอาจจะถูกหรือทายอาจจะผิดก็ได้ครับทีนี้คำว่าการทำนายของ multiple regression เองจะแม่นยำหรือไม่นะครับ
ให้ดูที่ r square ครับ r square อธิบายได้เท่าไหร่ครับถ้า r square เท่ากับ1หมายความว่าอธิบายได้ 100% นะครับดังนั้นก็ทำนายได้ 100% แม่นยำถูกต้องครับแต่ถ้าเกิด r square สูงๆก็หมายความว่าทำนายได้ดีและก็แม่นยำถ้าหาก r square ต่ำๆก็แสดงว่าทำนายได้ไม่ดีนะครับหรือทำนายได้น้อยนะครับบางครั้งเนี่ย r square ในการวิเคราะห์บางครั้งอาจจะประมาณจุด0.5นะครับหรืออธิบายได้เพียง 5% นะครับแล้วก็อีก 95% เกิดจากปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างนี้ก็จะมีผลต่อการทำนายครับทีนี้ SEE ก็ต้องดูด้วยครับ SEE ก็คือความคาดเคลื่อนนะครับถ้าเกิด SEE เท่ากับ0แสดงว่าไม่มีความคาดเคลื่อนจากการทำนายเลยนะครับดังนั้นการที่จะดูว่าผลการทำนายจะดีหรือแม่นยำยังไงนะครับหรือเกิดความคาดเคลื่อนยังไงให้ดู R square หรือ SEE ประกอบด้วยนะครับแต่ว่าในการที่ให้ข้อมูลมาครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ให้ R square มาหรือ SEE นะครับหรือนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยงานการศึกษานี้อาจจะเป็นการศึกษาเชิงทดลองนะครับเชิงทดลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดกำหนดให้ U เท่ากับ0 H เท่ากับ0 U ก็เท่ากับ0และ C จะมีค่าเช่นไรนะครับซึ่งการศึกษาเช่นนี้ก็หมายว่ากำหนดค่านะครับตัวแปรที่เราสนใจให้ฟิกนะครับแล้วก็ดูผลของตัวแปรตามว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับทีนี้นะครับผมก็แนะนำครับว่าการวิเคราะห์ multiple regression ก็เป็นการสร้างสมการทำนายนะครับของตัวแปรอิสระร่วมกันทำนายตัวแปรตามนะครับจะอธิบายได้เยอะหรือน้อยนะครับก็ดูที่ r square ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอธิบายได้ 61% นะครับนั่นหมายความว่าความผิดพลาดหรือสิ่งอีกสิ่งที่อธิบายไม่ได้อีกนะครับ39%นั้นเกิดจากปัจจัยอื่นๆนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าโมเดล significant ไหมนะครับเพราะว่าถ้าโมเดลไม่ sig นะครับโมเดลตัวนั้นก็ใช้ไม่ได้ครับและตัวแปรนะครับ significant หรือไม่นะครับดังนั้นการจะดูนะครับหรือแปลผลบางครั้งก็ต้องดูทั้งโมเดลนะครับดูเพียงบางส่วนหรือค่าสมมติบางค่าอันนั้นอาจจะอธิบายได้ไม่ทั่วถึงนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ